ันนี้นะครับมาฟ้องคดีนะครับฝั่งครูปรีชาในเรื่องของการฟ้องเท็จนะครับร่วมกันฟ้องเท็จนะครับฟ้องทั้งหมด2คนนะครับก็คือคนแรกคือครูปรีชาไคร่ครวญนะครับคนที่2ก็คือทนายวรยุทธ์บุญวงศ์ใสซึ่งเป็นทนายครูปรีชานะครับที่เราฟ้องเนี่ยทางทั้ง2คนนะครับเพราะว่าจากการสืบพยานอะไรของเรามาที่ศาลมีคำพิพากษาเนี่ยนะครับก็ศาลก็ได้มีคำพิพากษาไปเรียบร้อยแล้วในคดีหลักนะครับจนวันนี้เนี่ยนะครับเราก็ผมกับคุณลุงจรูนเนี่ยก็เลยมาฟ้องคดีทั้งสองคนนะครับการเป็นทนายความเนี่ยถ้าเกิดเรามีส่วนร่วมนะครับรู้อยู่แล้วว่าไอ้สิ่งที่ลูกความบอกมานะครับเป็นความเท็จแล้วยังเอามาฟ้องต่อศาลนะครับแล้วตนเองเนี่ยลงชื่อในฐานะของผู้เลี้ยงเนี่ยก็มีความผิดด้วยเราจะใช้พยานหลักฐานอะไรครับก็พยานบุคคลนะครับวันนี้เนี่ยเรายื่นไว้ก่อน3ปากนะครับคนแรกคือคุณจรูญคนที่2ก็คือผมนะคนที่3ก็คือตำรวจกองปราบนะครับแล้วก็พยานหลักฐานเนี่ยก็คำพิพากษานะครับแล้วก็คำร้องขอฝากขังคุณครูปรีชาที่ตอนถูกดำเนินคดีนะครับเอาตอนนี้เอาอาญาก่อนนะครับนี่ก็คือน่าจะเป็นเซตแรกก่อนนะครับเดี๋ยววันนี้เราฟ้องในเรื่องของการฟ้องเท็จนะครับส่วนในเรื่องของการเบิกความเท็จเนี่ยน่าจะเป็นล็อตใหญ่นะครับล็อตใหญ่ก็จะมีมากกว่า2คนมากกว่า5คนแน่นอนนะครับคนที่ไปมีส่วนร่วมนะครับในการที่มาเบิกความในศาลนะครับเบิกความไม่ตรงความเป็นจริงนะครับบิดเบือนข้อเท็จจริงขัดกับหลักฐานทางวิทยาศาสตร์นะครับดำเนินคดีทุกคนนะครับที่เราต้องดำเนินคดีทุกคนเนี่ยเพราะว่าเราต้องการที่จะไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างนะครับไม่งั้นก็จะมีการกลั่นแกล้งฟ้องร้องให้กับคนที่บริสุทธิ์เนี่ยต้องเดือดร้อนขึ้นลงขึ้นศาลกันเป็นระยะเวลาปีๆนะครับผมคิดว่าถ้าเกิดเรื่องนี้คนที่กระทำความผิดนะครับถูกลงโทษนะครับคราวหน้าเนี่ยจะได้ไม่มีใครเนี่ยไปแกล้งฟ้องหรือไปกลั่นแกล้งคนบริสุทธิ์ให้ต้องรับโทษอีกนะครับมันจะต้องทำให้เป็นเยี่ยงอย่างให้กับสังคมนะครับอย่างผมแม่ค้าขายลอตเตอรี่ก็จะโดนเจ๊เกียวเจ๊พักคนที่มาเบิกความในศาลนะครับแล้วก็เบิกความไม่ตรงกับข้อเท็จจริงมาเบิกความยืนยันว่าครูปรีชาเนี่ยมาตลาดดิสนีย์ในวันที่31ตุลาคมนะครับซึ่งหลักฐานทางวิทยาศาสตร์และข้อเท็จจริงจริงๆแล้วนะครับครูปรีชาเนี่ยไม่ได้ไปนะครับตามคำพิพากษาของศาลจังหวัดกาญจนบุรีนะครับใครที่เบิกความขัดต่อข้อเท็จจริงนะครับแล้วก็มีเจตนาที่จะช่วยเหลือครูปรีชาเจตนาทุจริตนะครับก็จะต้องถูกดำเนินคดีก็ถ้าเกิดว่าเขาถูกศาลพิพากษาว่ามีความผิดนะครับแล้วต้องติดคุกเนี่ยนะครับมีผลแน่นอนนะครับเพราะว่าก็จะต้องถูกถอนจากทนายความนะครับพร้อมมานานอยากให้ถึงวันนี้จะตายไปนะส่วนจะดำเนินการยังไงเดี๋ยวปรึกษาทนายคุณลุงการใช้ชีวิตเป็นไงบ้างครับหลังจากปกติครับคดีแรกเสร็จสิ้นไปเรียบร้อยแล้วดีขึ้นกว่าเดิมไหมต้องมานั่งกังวลพะวงอะไรเหมือนเดิมไหมไม่หรอกครับไม่หรอกครับคือไอ้ตรงเริ่มต้นนะมันผ่านพ้นไปแล้วนะก็สังคมเขาก็รับรู้ไปเยอะแยะแล้วส่วนว่าจะดำเนินการยังไงต่อไปนั่นก็เดี๋ยวผมต้องปรึกษาทนายต่อครับทนายครับในส่วนของคดีแรกเนี่ยที่ว่าบริษัทไทยครูปรีชาการยื่นอุทธรณ์ไปแล้วยื่นไปแล้วครับแล้วอย่างนี้เรายังไม่ได้รับหมายนะครับยังไม่ได้รับสำเนาอุทธรณ์นะครับแต่ว่าเดี๋ยวคงจะรออีกสักไม่กี่วันก็คงจะได้แล้วแล้วแหละนะครับเพราะว่าในคำสั่งเนี่ยเขาบอกว่าให้ครูปรีชานะมานำส่งหมายให้กับทางฝ่ายเราในภายใน5วันนะครับคิดว่าน่าจะนำส่งเรียบร้อยแล้วนะครับก็อยู่ที่ทางเจ้าหน้าที่ว่าจะส่งไปเมื่อไหร่นะครับก็อันนี้ก็เป็นคดีเนี่ยที่วันนี้มาฟ้องคดีเนี่ยดำเนินคดีครูปรีชาเป็นคดีแรกแต่ก่อนหน้านี้เราดำเนินคดีกับทางทนายของครูปรีชาเนี่ยในเรื่องของการหมิ่นประมาทไปแล้วศาลจะไต่สวนน่าจะเป็นเดือนพฤศจิกายนนะครับถ้าผมจะไม่ผิดนะครับแล้วก็ในส่วนของครูปรีชาเนี่ยอันนี้เพิ่งแค่คดีแรกนะครับเดี๋ยวก็คงจะมีการดำเนินคดีต่อไปนะครับทุกกรรมที่กระทำความผิดเป็นกระทงไปนะครับไม่ว่าไอ้ฟ้องที่เขาฟ้องผมมาฟ้องคุณลุงจรูญนะครับเจ๊บ้าบิ่นนะครับที่ดำเนินคดีมาเนี่ยว่าพวกเราเบิกความเท็จหรือว่าให้การเท็จฟ้องเท็จอะไรแล้วศาลมีคำพิพากษายกฟ้องไปเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวยังไงเนี่ยก็จะต้องถูกดำเนินคดีแน่นอนทุกกรรมทุกการกระทำความผิดนะครับการที่เราดำเนินคดีเรื่องฟ้องเท็จที่ทางทนายวรยุทธ์พูดเนี่ยจะต้องรอถึง5ปีนะครับจริงๆแล้วไม่ใช่นะครับการที่ฟ้องเท็จเนี่ยนะครับมีความผิดตั้งแต่นับจากวันที่ฟ้องแล้วนะครับไม่จำเป็นที่จะต้องรอคดีที่สุดนะครับในเมื่อเขายื่นฟ้องแล้วการกระทำความผิดเกิดแล้วนะครับเราสามารถที่จะดำเนินการได้เลยนะครับ
คุณลุงครับอย่างการมาฟ้องครั้งนี้ครับมันดูเหมือนไม่จบไหมฮะหรือว่าเพราะเหตุผลอะไรเราถึงตัดสินใจมาฟ้องเขาอีกรอบนึงครับมันก็คงต้องมันเป็นการใช้สิทธิ์มากกว่านะผมว่ามันเป็นสิทธิ์ของผมที่ผมถูกกระทำมาตั้ง2ปีแล้วเนี่ยประมาณ2ปีแล้วแล้วผมก็ยังไม่ได้ดำเนินการอะไรเลยยังแต่ว่ายังไม่ได้ตอบโต้อะไรเลยนะยังแต่ว่าแก้แต่ว่าลึกๆยังโกรธเคืองอยู่ใช่มั้ยฮะก็ลึกๆนะผมว่าปุถุชนธรรมดาก็น่าจะมีความรู้สึกบ้างนะครับก็ศาลนัดไต่สวนมูลฟ้องวันที่3กุมภาพันธ์นะครับตอน 9:00 นปีหน้านะครับปี63แล้วก็เลขคดีก็อ่าง2512ทับ62นะครับ2ปีทนายเบี้ยวอยู่ทนายเบี้ยวโอ้ยบ้านเดียวกันสุสาครมีเรื่องอะไรกันเนี่ยสุสาครจะได้มันถ่ายรูปคุณลุงจะรวยมาด้วยคนบ้านเดียวกันคุณลุงจะรวยออกสื่อเลย